เหรียญแล้วมันก็เสียบราคาความเหรียญละ800ปัญหาไม่เกิดอ่ะผมว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ดูง่ายสุดๆนี่เอามาเนี่ยผมว่างแล้วมาไอ้กลุ่มที่เอาไปลงดราม่าช่วงเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมอ่ะกะจะเบี่ยงเบนประเด็นใช่มั้ยอ่ะบ้านแหลมจดละมาหลวงพ่อเกษมกันกุมารทองพิมพ์เมื่อคืนลงอยู่ในพิมพ์พิสดารหลวงพ่อเต๋ครับในกลุ่มอ้าวในกลุ่มเดี๋ยวไปเปิดดูก่อนหลวงพ่อเต๋ห้อยคอเนื้อว่านเนี่ยผมชอบอะไรหรือเปล่าผมชอบข้อมูลคือผมจะต้องบอกว่าวงการพระเครื่องน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าปัจจุบันอ่ะเราเล่นตามคนซึ่งคนรู้จริงอ่ะล้มหายตายจากไปเราไม่ได้เล่นตามตำราหรือไม่ได้เล่นตามข้อมูลจากวัดนี่แหละครับคือปัญหาแล้ววงการพระเครื่องมันจะไปในทิศทางไหนในอนาคตมันก็แล้วแต่ว่ากลุ่มไหนจะเลือกเล่นพระแบบไหนแต่อย่างกลุ่มพระเก่าอย่างที่ผมเล่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยแปรเปลี่ยนนะครับแต่พอเป็นพระหลังปี2500ที่ในอีก50ปีข้างหน้าจะเป็น100ปีจะเป็นวัตถุโบราณเนี่ยกำลังถูกบิดเบือนจะใช้อะไรอ่ะคือคนสร้างอ่ะไม่ได้พูดคนพูดไม่ใช่คนสร้างแล้วก็ไม่ยอมรับข้อมูลจากคนสร้างหรือข้อมูลจากผู้ที่ทันที่เขียนในตำราเก่าๆไว้อันนี้มันเป็นปัญหาอย่างพระเก่าเหรียญ2-4กว่าเนี่ยไปบิดเบือนไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเล่นกันมานานแล้วของมันหมดไปแล้วแต่ไอ้พระหลังปี2500ที่ของมันยังมีให้เล่นอยู่อะแต่มันมีมากกว่า1บล็อกมีมากกว่า1ตัวตัดมีมากกว่า1วาระเนี่ยคือเอาสรุปง่ายๆคือคุณต้องรู้ว่าพระมีกี่แบบสร้างกี่ครั้งหรือถ้าไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้คุณต้องรู้ผิวรู้ยุคของกระไหล่ของลักษณะการตัดคุณต้องเล่นพระแท้ทุกองค์ให้ได้ไม่ใช่เล่นแค่พิมพ์ที่ขายกันผมพูดอย่างนี้ถูกไหมคุณต้องเล่นพระแท้ที่วัดสร้างและวัดเสกทุกองค์ให้ได้ถูกแพงไม่ว่ากันไอพิมพ์ที่ซื้อขายกันอยู่แล้วเรียกพิมพ์นิยมองค์ละหมื่นไม่ว่าไอที่แท้เหมือนกันที่มาเจอไม่นิยมจะเล่น 1,000-2,000 ก็เล่นให้หมดก็ไม่แปลกแต่ถ้าบอกว่าจะเล่นแต่ไอองค์ที่เล่นกันก่อนองค์ละหมื่นไอองค์ที่แท้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนไอองค์ที่ได้เป็นหมื่นตีเก๊อย่างนี้ไม่ได้เล่นเพื่อขายก็ซื้อแต่บล็อกที่ขายได้แต่ไอบล็อกที่มันแท้แต่ยังขายไม่ได้เอามาขายถูกๆเดี๋ยวมันก็ขายได้แต่ประเด็นคือไอ้บล็อกที่แท้แต่ขายถูกๆไม่อยากให้ปะปนเข้ามาเดี๋ยวจะพาไอ้แพงๆลงผลประโยชน์ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้พระเครื่องแท้ๆถูกตีเก๊คนตีเก๊คือมีผลประโยชน์แอบแฝงไม่อยากให้ไอ้ที่คุณขายแพงถูกไหมมันมีของมาแข่งในตลาดผมเลือกเล่นพระเก่าเพราะพระเก่าอ่ะมันชัดเจนเพราะอะไรนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยสร้างพระไม่เยอะเทคโนโลยีไม่ได้มีมากมายหลากหลายแบบแต่หลังปี2500เนี่ยพระมีการสร้างได้ง่ายสมัยก่อนสร้างยากเครื่องไม้เครื่องมือไม่ทันสมัยพอเป็นพระหลังปี2500สามารถสร้างได้ง่ายสร้างได้เรื่อยๆยกตัวอย่างเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐเห็นไหมทำไมไม่ว่าจะเป็นเหรียญใหญ่หรือเหรียญเล็กจึงมีหลายบล็อกอะเราต้องเข้าหาข้อมูลการสร้างจากวัดหรือจากคนที่ทันไม่ใช่จากคนขายพระปัจจุบันเราจะเล่นพระเราเข้าหาคนขายพระแล้วถามว่าอะไรขายได้แต่อีกกลุ่มนึงอะยังกลุ่มผมหรือกลุ่มคนที่ศรัทธาเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจการขายเท่าไหร่แต่เขาอยากจะรู้ว่าพระบล็อกเนี้ยใครสร้างสร้างยังไงสร้างเมื่อไหร่เล่นเพื่อหาความจริงด้วยขายด้วยกับขายอย่างเดียวมันต่างกันอ่ะไม่เป็นไรอย่างเต่าหลวงปู่หลิวคุณเห็นไหมครับทำไมเต่าเล็กหลวงปู่หลิวอะบล็อกระนามแย่จึงมีทั้ง9บล็อก
ทำไมเหรียญพ่อผางจึงมีเป็น10บล็อกเพราะอะไรเพราะพระอะไรที่มีประสบการณ์แบบนั้นคนจะอยากได้เหมือนเสื้อถ้าคุณทำออกมาแล้วขายดีอ่ะคุณก็ทำเพิ่มถูกป่ะถ้าไม่มีคนต้องการคุณจะทำเพิ่มไหมไม่ทำนะครับฉะนั้นสำหรับผมอะผมแยกไปง่ายๆอย่างนี้ว่าพระเนี่ยถ้ารุ่นไหนดังจะมีการทำเพิ่มและการทำเพิ่มเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมเมื่อกี้มีคนถามเรื่องตัวตัดนะครับยุคหนึ่งที่เซียนเราอะคิดค้นทฤษฎีอะไรขึ้นมาแน่นอนครับผู้ไม่รู้ก็จะตื่นเต้นกับทฤษฎีนั้นมันใช้ได้แต่พอนานๆไปมันก็จะเกิดคำถามว่าทฤษฎีเนี้ยสามารถดูพระแท้ได้ทุกองค์ทุกแบบหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะเล่นเพื่อศรัทธาและเล่นบนความจริงอ่ะมันเล่นได้โหผมห่วงเลยอ่ะนะครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะผมก็ยังพูดว่าถ้าเล่นพระเก่าอ่ะไม่ปวดหัวนะวันนี้ก็อย่างเรื่องเหรียญหลวงพ่อเกษมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลต่างๆอันนี้สำคัญนะมีคนลงว่ากุมารพ่อเต๋แบบนี้ถูกไหมก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาว่านี่หลวงพ่อเต๋กลุ่มหลวงพ่อเต๋ก็ลงว่าเห็นป่ะกุมารห้อยคอเนื้อว่านก็มีอ่ะก็มีข้อมูลใช่แล้วก็อย่างในอย่างใน YouTube พระเครื่องสันขวานอันนี้คือเรื่องเหรียญหลวงพ่อเกษมคอมเมนต์ที่พิมพ์เข้ามาก็ผมมีครับในหิ้งพ่อตั้งแต่ยังเด็กตอนนี้ผมครอบครองเป็นเนื้อชุบในกลุ่มบ่อเก๋ทำนองเดียวกับพระผงปากน้ำสร้างมาหลายปีถัดรุ่นที่นิยมบ่อเก๋พระป่าพระอะไรไม่ยอมตีเก๋หมดผมห้อยคอครับเพื่อนผมคนลำปางเอามาให้ผมเมื่อปี36เท่าที่ผมสังเกตคำว่าศาลเจ้ามีทั้งศาลเจ้าและศาลเจ้า2แบบผมมีแบบนี้แต่ปั๊มขยื่นเจ้าของเป็นกำนันมีเป็น10องค์รับมาจากมือหลวงพ่อเขาให้ผมมา1องค์องค์หน้าลมดำแบบนี้เลยครับผมดูเป็นอาจารย์พระเป็นว่าอาจารย์โอ๊ตขอบคุณครับเห็นด้วยเหรียญแบบนี้แท้ตาเปล่าดูง่ายสบายตาไอ้คนเราก็โง่ไปเชื่อเซียนอ่ะนะครับคนที่เช่าดูพระไม่เป็นไม่หนักแน่นอ่ะโดนสวดก็อะไรเอาไปขอบคุณให้ความรู้ผมเคยเจอเหรียญ นี้เป็นพระบ้านคือณตอนเนี้ยใน YouTube เนี่ยคือเข้าถึงคนที่รับกับมือถูกไหมเข้าถึงคนที่รับกับมือนี่นะครับเวลามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเหรียญต่างๆเหล่านี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเวลามีข้อสงสัยมันเป็นผลเสียกับวงการพระตรงไหนจริงๆไม่มีเลยเพราะผมก็ยังไม่ได้ขายแต่เวลาเจอวัตถุมงคลของหลวงพ่อแบบเนี้ยผมก็จะบอกว่าโอเคคนพื้นที่ลองหาข้อมูลซิแทนที่จะช่วยกันหาข้อมูลถูกป่ะไอ้คนพื้นที่เองลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยปัญหาไม่เกิดไอ้พวกดราม่าก่อนแล้วดราม่าก่อนแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องรีบมีดราม่าจุดประสงค์การทำกลุ่มคืออะไรถ้าคุณจะบอกทำมาเพื่อขายพระเล่นแบบที่เราขายพอจบไม่ต้องเขาเรียกนะไม่ต้องตื่นตูมแต่ถ้ากลุ่มไหนถ้ามาเพื่อนะอนุรักษ์หลวงพ่อคุณก็ควรจะอนุรักษ์จริงๆสินะแล้วทุกครั้งอ่ะเวลาผมเจอเหรียญแบบนี้ทำให้ผมรวยเหรอโอ้โหคุณผมจะมารวยกับไอ้เหรียญแบบนี้ไม่ใช่แล้วผมก็ไม่ได้มีเจอมาจากบ้านคนหรือจากคนทำบุญมาถูกไหมเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์ใช่ป่ะเพราะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะเป็นประโยชน์ถ้าแบบเนี้ยคนพื้นที่ที่รับจากมือของหลวงพ่อมาเนี่ยได้เห็นเหมือนที่พิมพ์ใน YouTube อ่ะอย่างน้อยๆ อยู่บ้านใครก็ได้หยิบมาแขวนได้ไง
ทำไมพักเครื่องมึงต้องขายกันอย่างเดียวเลยเหรอเขาจะแขวนไม่ขายนะเขาแขวนไม่ได้ต้องถูกบูลลี่เหรอมันก็แปลกก็ไม่รู้ว่าสายตรงใครสถาปนาและปัจจุบันที่มีประเด็นนี้ก็ประเด็นสายตรงทั้งนั้นอ่ะช่วงนี้ว่างแล้วเหลือหลวงพ่อเกษมบล็อกนี้แคปหน้าจอให้ดีๆบล็อกนี้นะผมยังไม่ได้ขายแต่ผมอยากซื้อที่คุณว่าเก๊เหรียญละ300ได้ไหมเอออ่ะนะครับเหรียญละ300ขนมาขายผมทีได้ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วจริงๆอ่ะก็ปวดหัวกับหลายๆเรื่องนะแต่เอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาหลวงพ่อกลับอีสักหลวงสักเหรียญนี่เหรียญละ300ขนมาขายดิคุณดูดิปั๊มตัวหนังสือไหลด้วยเหรียญไม่มีรอยถอดด้วยเออไอ้ที่ว่าเก๋อ่ะมาเหรียญละ300ผมรับซื้อก็พระเก๋คุณก็ต้องหามาขายได้ดิจัดให้ดึงหลวงพ่อยังไม่ต้องมาดราม่ากับผมนะเพราะผมไม่ได้ขายแต่อยากซื้อและระหว่างที่ไปหามาขายผมอ่ะไปเจออยู่ที่ใครช่วยถามเจ้าของเขาด้วยว่าเหรียญเนี้ยได้มายังไงผมให้600เลยครับแต่ต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่บอกเก๋เอามาครับผมรับ400เลยแล้วผมเชื่อนะว่าเหรียญหลวงพ่อเกษมเนี่ยจากปี16แล้วก็น่าจะมีการทำอีกเพราะเหรียญน่ะเกิดประสบการณ์ไม่งั้นปี36จะมีเหรียญละครั้งคว่ำเหรอเหรียญละครั้งคว่ำก็จะมาออกโพธารามเลยหนองอ้อโพธารามปั๊มตัดแกะบ็อกซ์สดเจ้าดีจังสิ่งหลวงปู่รอดขอชมครับพี่วิทยาโอ้โหนี่แสดงว่าพี่ตาไวมากนะพี่เห็นสิ่งปู่รอดในถาดผมเนี่ยพระอยู่กับผมก็ไม่ไปไหนแล้วครับจะแสน200,000-300,000ก็อยู่อย่างเงี้ยพระหลวงพ่อแท้ดันบอกเก๋พวกนี้มันไม่รักหลวงพ่อและไอ้คนบอกเก๋ใครไอ้คนที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อขายพระใช่ขายได้แต่ต้องอนุรักษ์ด้วยดิผมมีเหรียญหนึ่งเพราะผมเป็นคนลำปางพี่นกพระเดชอ่ะขุดดูคนไหนถ้าเหรียญแล้วมันก็เสียบราคาความเหรียญละ800ปัญหาไม่เกิดอ่ะใช่จริงผมว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ดูง่ายสุดๆนี่เอามาเนี่ยผมว่างแล้วมาเออมาผมว่างแล้วไอ้กลุ่มที่เอาไปลงดราม่าช่วงเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมอ่ะกะจะเบี่ยงเบนประเด็นใช่ไหมอ่ะบ้านแหลมจดละมามาหลวงพ่อเกษมกันเออก่อแผงปัญหาเกิดขึ้นทันทีเห็นป่ะผมว่าเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่เข้าใจง่ายด้วยซ้ำนะใช่เขาสร้างกันหลายบล็อกครับเชื่อว่าเหรียญที่ออกวัดโพธารามหลายๆสายตรงอาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำเข้าใจป่ะแล้วไอ้ตัวตัดที่มีตัวตัดปิ้นแบบเนี้ยเนี่ยตัวตัดทื่อแล้วตัดปิ้นแบบเนี้ยเผลอๆก็จะเหมือนไอ้บล็อกเสาอากาศที่เล่นกันอยู่อ่ะเออมาว่างแล้วพรุ่งนี้ช่วยไปเป็นประเด็นทีนะและไอ้คนที่เอาไปลงเตือนพงเตือนภัยอ่ะเป็นแอดมินกลุ่มหรือเปล่าถ้าเป็นช่วยเอาไปลงอีกทีไม่ต้องเตือนภัยไม่ได้ขายผมนี่ก่อประโยชน์ให้ด้วยรับซื้อให้คนมีรายได้เนี่ยเผลอๆไอ้ตัดปิ้นแบบเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นตัวตัดเดียวกับเหรียญนะไอ้บล็อกที่เล่นกันอยู่ด้วยจัดหนักไปเลยจัดไปเลยครับแถมเปล่าแต่ช่วงนี้ว่างแล้วหลวงพ่อป้าแหลมจบแล้วมาจัดทีหลวงพ่อเกษมจะได้ไม่เงียบพรุ่งนี้พี่โอพร้อมปะทะว่างแล้วนะครับคือถ้าเหรียญแบบนี้ไม่ต้องเป็น
ไม่ต้องเป็นพ่อเกษตรเป็นหลวงพ่ออะไรผมก็ซื้อลุงผมอยู่หน้าวัดคาตึกเชียงมั่นครับพี่บันเทพสวัสดีครับเป็นเซียนลุงแดงลำปางบอกปี16รุ่นนี้มีหลายบล็อกแต่บางคนเขาไม่เล่นใช่คกมาเล่นทีหลังไงดูไหมฮะไอตอนที่ดังอ่ะเขาก็ไม่ได้มีการมาเล่นหาซื้อขายกันนะรู้ว่าดังก็หาแขวนจะให้มันรู้จักไปเลยรอหนังสือหลวงพ่อกับวัดนะพี่เคยบอกราคาพุ่งต่อมาปู่หงราคาจะขึ้นขึ้นจริงๆขึ้นอยู่ในมือเซียนปั่นราคากันสบายนะครับคือต้องบอกครับว่าผมไม่รู้หรอกบล็อกไหนอ่ะเพราะผมไม่ได้เผลอฝันกับคำว่าราคาแพงหรือถูกสำหรับผมคือแท้หรือเก๊นะครับฉะนั้นเวลามีประเด็นอ่ะผมไม่ใช่ผมเขาเรียกนะเราอธิบายถ้ามันเก๋คุณก็อธิบายมาว่าเก๋ยังไงเออนะครับถ้าอธิบายไม่ได้ถูกไหมกว่าหลวงพ่อท่านจะสร้างจะเสกได้อ่ะหากินกับหลวงพ่อถูกไหมช่วยอนุรักษ์ของหลวงพ่อด้วยขายไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าเก๋นี่ขายไม่ได้แต่คนที่เขามีอยู่ในบ้านแขวนได้ไหมล่ะไอ้บล็อกที่แพงคุณก็เลยไปดีสองสามหมื่นไอ้บล็อกแบบนี้สี่ห้าร้อยแปดร้อยพันหนึ่งพอคนดูรู้ว่าแท้ไปถามใครเขามีประวัติรับมาเดี๋ยวก็มีพระเล่นเพิ่มขึ้นอีกไอ้พวกที่ดูพระเหมือนกับไม่เหมือนแล้วตีไม่เหมือนกันแล้วตีเก๊ไอ้พวกนี้อ่อนหัดนะเพราะเซียนจียิงเขารู้ว่าพระไม่เหมือนกันได้แต่ความเก่าแต่งานแกะลักษณะการตัดมันต้องเป็นยุคเดียวกันรอชมสิ่งปูรอดด้วยครับพี่วีระครับผมมีอีกบล็อกหนึ่งที่ไม่เหมือนที่เขาเล่นกันครับผมว่ามีหลายบล็อกเลยแล้วผมก็เชื่อว่าแท้ทั้งนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าสร้างคนละวาระหรือมีวาระเดียวต่างบล็อกวาระเดียวต่างบล็อกเนี่ยวาระเดียวหลายบล็อกถูกไหมลักษณะของการตัดนะลมจะยุคเดียวกันแต่ถ้าย้อนยุคลมก็จะเป็นคนละตัวถ้าเป็นลมมันปูเนี่ยถูกป่ะเออ20ปี20กว่าได้ปี36นี่ชัดเจนถูกไหมเป็นลมมันปูแต่ถ้าปี16อ่ะก็ต้องเป็นลมดำแล้วเป็นลมร้อนคุณใช้คำว่าลมร้อนไหมลมร้อนก็คือลมดำที่น้ำยาลมดำมาเอาไปต้มอ่ะแท้ครับพนักเรียนพ่อเงินยังมีหน้าแปลกๆออกตั้งวัดตีเก๊ทั้งที่แท้แต่ตอนนี้พ่อเงินหน้าแปลกๆก็เล่นกันหมดนี่ก็เล่นถูกหน่อยก็เล่นไปสิก็มันแท้ใช่ประเด็นเดียวกับทางมาคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำผ้าทรงทอจุดเลยบอกว่าแท้แต่ไม่เล่นครับสวัสดีครับอาจารย์ทำแล้ว20องค์ขอบคุณครับอ่ะอันนี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อเกษมมาว่างแล้วมาผมไม่ได้ขายยังไม่เป็นประเด็นดราม่าผมขายเมื่อไหร่คุณค่อยมาดราม่ากับผมว่าระวังนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้รับซื้อให้เซียนพระมีรายได้เหรียญละ300มันก็บอกเอ้ยทำไมซื้อเป็นหมื่นๆก็มึงตีเก๊ก็ซื้อให้300อ่ะพระเก๊ก็ขนมาขายดิพระเก๊เนี่ย100เดียวยังแพงเลยหามาขายได้ปะแต่ลุงผมก็เล่นซื้อขายอยู่ครับพอรู้ว่ามีสร้างผมดูในกลุ่มแล้วไม่ใช่แอดมินกลุ่มแค่คนขายผ้าในกลุ่มใช่นี่หนักเข้าไปอีกถ้าผมเก็บเป็นไรไปแล้วลูกผมจะขายใครให้ลูกแขวนดิพ่อจะให้ลูกเอาจะขายทำไมล่ะครับถ้าเป็นผมนะลูกไม่ต้องขายเนี่ยไม่แพงแขวนไว้หลวงพ่อเสกเหมือนกันทำไมต้องขายอ่ะฮะผมไม่เข้าใจว่า300นี่คือต้องขายเพื่ออ๋อคือชีวิตนี่ต้องหากินกับพระอย่างเดียวถ้าจะเอาไปขายหาพระกลางไปขายเลยครับเออพระขายให้มีตั้งเยอะแยะที่จะขายไอ้พระแบบนี้เราคุยกันว่าแท้หรือเก๋แต่ถ้ามันแท้คุณไม่ต้องไปเพ้อฝันต้องเป็นมื่นๆเอาวะถูกไหมพระเนี่ยรู้ว่าแท้แล้วเนี่ยถูกไหมซื้อ300ขาย500ก็ยังแขวนได้ก็ยังหลวงพ่อเสกเหมือนกันไงรุ่นแบบนี้มีทองแดงไม่ลมดำไหมครับอาจารย์จะเป็นมันจะคือยุคปีหนึ่งกว่าเนี่ยผิวไฟไม่ค่อยสร้างแล้วส่วนมากจะเป็นไม่ลมดำก็ลมน้ำตาลพาเก่งๆ300ผมเหมาเอามาครับเออพิพิธภัณฑ์เก็บไว้ใช้พุทธคุณบ้างเออทำไม300 500นี่คือถ้าซื้อไปแล้วขายไม่ได้เงินหายไป500 300บ้านคุณจะจนเลยผมถามจริง
ลูกจะจนเลยไอ้ตังค์500-300เนี่ยมาผมซื้อให้เองนะเห็นท่านเก่งสุดๆเพราะอุตมะสมัยก่อนไม่เล่นผมยังเก็บไม่ขายเลยแล้วตอนเนี้ยแพงหมดแล้วเหรียญบล็อกเนี้ยไปหาความจริงกันการหาความจริงไม่ใช่ไปถามให้คนขายพระคุณเข้าใจไหมคุณอยากรู้เรื่องทำอาหารนะคุณต้องไปถามแม่ครัวไม่ใช่คุณไปถามแคชเชียร์หรือถามเด็กเสิร์ฟทุกวันเนี้ยพระเครื่องเนี่ยเราไม่ได้เข้าสู่ข้อมูลของวัดหรือข้อมูลคนสร้างซึ่งข้อมูลคนสร้างหรือข้อมูลจากวัดเปรียบเสมือนพ่อครัวแม่ครัวที่ทำอาหารแต่วันเนี้ยคุณอยากรู้เรื่องอาหารนะคุณเจอแต่ใครแคชเชียร์กับเด็กเสิร์ฟถ้าคุณอยากรู้เรื่องอาหารคุณต้องไปถามแม่ครัวใช่ปะเหมือนเรื่องพระเครื่องอ่ะมันต้องถามคนสร้างสิต้องถามข้อมูลจากวัดดิหรือไม่ก็เอกสารเก่าๆเท่าที่พอจะหาได้ไม่ใช่ถามคนขายพระคนขายพระมันรู้แต่ราคาซื้อขายมันรู้แต่จะขายจะขายจะขายใช่ไหมครับใช่เลยครับอาจารย์นี่เทพเจ้าแห่งลำปางกูเกษมเก่งมากแล้วออกหลายๆวัดเออฉะนั้นอยากเป็นประเด็นพรุ่งนี้ไปเป็นให้ทีเซลแมนเยอะต้องถามผู้เฒ่าผู้แก่แถวๆวัดแต่ตอนเนี้ยเหรียญเนี้ยนะแคปหน้าจอแล้วไปหามาขายผมแล้วคือผมทำอย่างนี้กับทุกหลวงพ่อนะแล้วเวลาคุณไปหามาขายไปเจอบ้านใครช่วยถามว่าลุงได้มายังไงตาเอามาจากไหนถ้ามันเป็นพระเก๋คุณเดินตามแผงพระเก๋เดินตามสนามก็ต้องเจอถูกป่ะไอ้พวกเนี้ยก็ไม่ได้เดินสนามซื้อพระอาศัยเคาะหาตามเว็บตามกลุ่มจับขายแลกเปลี่ยนเชื่อไหมผมเคยทะเลาะกับคนที่บ้านเรื่องครับไม่เคยเห็นเลยถามหลวงพ่อมีบอกมีแต่น้อยบางคนบางทีคนสร้างยังไม่เชื่อเลยเชื่อคนขายฉะนั้นอะไรแบบนี้ก็มาวันนี้มีอันหนึ่งผมแคปหน้าจอไม่ทันผมรำคาญผมลงไปผมลงเฟซมันจะชื่ออะไรสักอย่างมันเป็นเฟซอวตารนะมันก็บอกรับโทรศัพท์หน่อยจะเอาพระมาคืนผมก็พิมพ์เลยชื่ออะไรเดี๋ยวบอกผมหน่อยสิเพราะลูกค้าเราไม่มีชื่ออวตารแบบนี้ไงถูกป่ะเออแล้วพระอะไรซื้อไปตอนไหนต้องบอกว่าไอ้พวกนี้แม่งเล่นแต่สกปรกไอ้พวกนี้หน้าตัวเมียจริงจดนะครับบางทีเราก็ขี้เกียจอธิบายลำคาญอธิบายอะไรก็เหมือนแก้ตัวต้องบอกว่าโอ้โหโทรมาหน่อยรับสับจ่าพระมาคืนเขาติดต่อกับทางอินบ็อกซ์ถูกป่ะคนที่ซื้อมาจากสันขวานไปเขามีตอนซื้อก็มีอินบ็อกซ์ไม่ต้องมาห่วงไปห่วงไอ้ฝั่งมึงเธอว่าคืนเขาครบหรือยังไอ้พวกนี้นะมันช่างไม่มีความเป็นอะไรนะความเป็นลูกผู้ชายกันซะมั่งเลยไม่แมนเลยนี่เอาว่างแล้วนะใครที่เอาไปลงกลุ่มนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ยังว่านะไอคนที่ลงนี่เป็นคนที่เอาพระมาขายใช่ไหมใช่เฟซจริงป่ะเรียบร้อยทนายผมแคปไว้หมดแล้วผมกำลังถามว่ามันเฟซจริงหรือเปล่าไงเฟซจริงก็เตรียมตัวเออเนี่ยแหละเนี่ยไม่ได้ฟ้องเอาไปทำอะไรนะไม่ได้ฟ้องเอาตังค์ไปซื้ออาหารหมานะที่บ้านมีตังค์ซื้ออาหารหมาเลี้ยงอยู่แล้วจะเอาตังค์ไปทำลูกกงวะทำขุนแผนทำลาวลูกกงเออได้บุญด้วยใช่ครับพี่พูดถูกต้องแล้วไม่เห็นมันจะเคยอธิบายข้อมูลอะไรพระเครื่องได้อธิบายทีอธิบายอะไรทีก็คนละบล็อกก็ยังไม่รู้เลยเออเอาอ่ะนี่นะครับอ้าวเป็นอะไรว่าอย่างนี้เออนะครับพรุ่งนี้เป็นประเด็นดราม่าให้ผมทีนะ